พี่เอพี่ว่าผมดูเกมพัฒนาขึ้นมากเลยนะจากเมื่อก่อนน้องเพลงไม่ได้เก่งกว่าพี่เอตอนนี้น้องเพลงเมื่อก่อนพี่เอเคยบอกผมว่าไหนน้องเจมส์ร้องเพลงพี่เอฟังซิแล้วก็ผมก็เปิดคาราโอเกะร้องที่บ้านพี่เอพี่เอก็ถามผมว่าร้องได้แค่นี้หรอโอ้โหแต่ตอนนี้อึ้งไปเลยนะขอบคุณครับพี่เอไม่แข่งอะไรครับไม่แข่งยิ่งแพ้ครับผมไม่แข่งยิ่งแพ้นี้ก็เป็นสิ่งความหมายดีสำหรับใครที่กำลังจะมีอะไรใหญ่ๆที่ต้องทำอาจจะเป็นการสอบหรือว่าการที่จะไปทำงานชิ้นใหม่นะใช่เพราะช่วงนี้เด็กวัยหกก็สอบแข่งถ้าไม่กล้าสอบถ้าไม่กล้าทำก็ไม่มีวันชนะหรอกนะครับถูกต้องคือถ้าคุณรักใครคุณไม่กล้าเข้าไปบอกรักเขาก็อดหมดครับหมดสิทธิ์หมดรักเต็มมาไหมนี่แสดงว่าคุณกล้าลงแข่งครับผมคุณกล้าลงแข่งไหมครับเวลาพี่เอเจอคนนี้คุณพี่เอรักครับผมพี่เอก็เป็นแบบว่าเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรนี่ค่ะน้องๆไปเชียร์ในแข่งในเกมมาครับเด็กครับเด็กๆสวัสดีครับคุณตาเรียนน้องเจมส์ค่ะเมื่อกี้มีคนนอกใจน้องเจมส์เต็มเลยคุณตาทุกคนกลัวพี่อาแล้วครับพี่อาไม่น่ากลัวไหนน่ารักจะตายแกมีหน้าเป็นอาวุธพี่เอผมต้องกลับบ้านกับพี่อาวันนี้พี่คู่ก็มาด้วยนะพี่คู่จริงๆพี่อาพี่คู่จริงๆพี่อาเป็นคนน่ารักมากเพื่อความเป็นระบบแล้วก็ชาเราจะได้สบายใจใช่เราจะได้มีแบบวันดีแบบนี้พาคนที่อยู่ข้างหลังดีกว่าเราร้องเพลงกันต่อดีไหมดีครับผมมันเหมือนกับเขียวสลักไงพี่รู้นะใช่เดี๋ยวรู้สึกว่าขากลับเราจะโดนอะไรบางอย่างครับผม